สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกน้อยบุ๊ก,กรีวิว,ว,วคัคบตอนนี้เป็นตอนที่ห้าิบ้าแล้วครับคุณโกครับค่ะครึ่งร้อยแล้วค่ะดีใจจังครับที่เรามาถึงจุดนี้นะฮะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอะไรกันครับคุณโกครับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือ Howto อีกแล้วแต่ว่าเป็น Howto ที่สำหรับนกก็น่าสนใจนะ เล่มนี้เป็นเล่มที่เก็บอยู่ในตู้หนังสือประมาณเกือบปีละแล้วก็คิดว่าอยากอ่านก็เลยหยิบออกมาครับด้วยตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเอ่อจะต้องใช้สมาธิไปกับการเรียนมากขึ้นแล้วก็ร,รู้สึกว่าอยากได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความขยันอะไรเงี้ยเออก็เลยหยิบออกมาหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าจงถ่ายหน้าสารจงถ่ายเอกสารหน้าสารบาัญแล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้น อ๋อครับวาดบรรยายปกผมเนี่ยได้เห็นหนังสือเล่มนี้มาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าแหมไอตัวหน้าปกเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยมีเนื้อหาเท่าไหร่เลยไม่ได้อ่านนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้ดูว่าข้างในมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับช่วงรีวิวปกก็คือว่ามันเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับก็เลยจะมีชื่อหนังสือเนี่ยเด่นๆหน่อยนะฮะว่าจงถ่ายเอกสารหน้าสารบัญ แล้วคุณจะเรียนเก่งขึ้นครับตรงสันปกเนี้ยก็มันมีในหน้าปกเนี้ยก็จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือเรียนนะนะประมาณนี้ฮะแล้วก็มีสันปกอยู่เป็น,นชื่อหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับมีคำโปรยว่า mm hmm. คู่มือเรียนเก่งแบบง่ายๆที่จะช่วยให้คุณพิชิตได้แม้แต่ข้อสอบที่ยากที่สุดในโลกเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นครับนะฮะคุณภาพานนประกอบหน้าปกก็เป็นภาพแบบว่า อินโฟกราฟิกนะฮะกราฟิกแบบสีเขียวๆลายเส้นหนาๆนะฮะด้านหลังก็มีคำโฆษณาเยอะแยะเลยครับนะฮะ,ะนะว่ามีม,มีแบบแบบว่ามีแคปเจอร์นะฮะคำสอนสำคัญสำคัญในเล่มนี้ครับจากสำนักพิมพ์วิเลนราคา175บาทครับเหมือนเป็นหนังสือคู่มือสำหรับเตรียมสอบของนักเรียนก็ เข้าเนื้อหาเลยดีกว่าหนังสือเล่มนี้เขาแปลมาจากคนญี่ปุ่นค <c oughs> ซึ่งเป็นผู้เขียนผู้เขียนอะชื่อว่าอิโตะมารกโตะคุณอิโตะเนี่ยเขาเคยมีอดีตที่ประมาณว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ได้ถ่ายทอดประวัติชีวิตตัวเองว่าเออมันมีจุดหักเหมันมีจุดที่คิดว่าตัวเองอยากจะเติบโตขึ้นอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเรียนเก่งอยากจะเออนั่นแหละ แมทัวแบบโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้ไปสอบเนติบัณฑิตของญี่ปุ่นซึ่งการสอบเนติบัณฑิตของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นการสอบที่ยากมากๆอันดับต้นๆของประเทศคือเป็นข้อสอบที่ยากมากแล้วแต่ละปีก็มีคนสอบเยอะมากในขณะที่คนผ่านก็มีน้อยใช่ไหมนีกว่าเป็นการสอบที่ยากยาที่สุดในโลก,กโลกเหรออันนี้ก็อ้างอิงจากในญี่ปุ่นก็มีคำแถมๆม,มาว่าเออมันก็ยาก ยากมากอ่ะยากอันดับต้นๆท็อปที่สุดในโลกท็อปที<ล>อะไรประมาณนี้ในโลกของญี่ปุ่นก็แล้วเขาก็สอบผ่านอะไรอย่างนี้คือตอนแรกก็ไม่ได้สอบผ่านนะแล้วมันก็อนออินขอยินแสดงความยินดีกับนักเขียนมาที่สอบผ่านนะครับเขาคงนานมาแล้วแหละเพราะว,ว่าตอนนี้เขาก็อายุเท่าไหร่แล้วนะเออ แล้วต่อมาเขาก็เปิดโรงเรียนกฎว,วิชาอาว<อ>์<อ>าทางทางทามาหากินก็มันไทยอินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็ยอมรับว่าไทยอินแหละแต่ถ้าถามว่าในคอนเทนต์อะตอนแรกก็ไปแอดนะว่าคือก็ก็ไทยอินสถาบันกฎว,วิชาแล้วก็ขายเทคนิคเล็กๆน้อยออกมาเป็นหนังสือแล้วให้คนตามไปสมัครหรือว่ารู้สึกว่ายังไงอะได้รับการยอมรับอะไรเงี้หรือเปล่าอะไรเงีเ<อ>้ยแต่ว่าปรากฏว่าอ่านไปก็ถือว่าใช้ได้ชอบอือหนังสือเล่มนี้มีห้าบท มันจะคือเขาจะไม่ได้แบบพูดเป็น<ม>อะไรนะร้อยแปดเทคนิคเรียนเก่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นท็อปปิกใช่ไหมแล้วก็บรรยายสั้นๆอย่างงั้นะ่ะไม่ใช่แต่ว่าเขาจะมีการเรียบเรียงประเด็นประมาณว่าอ่าการเรียนมันสําคัญยังไงครับอ,อแล้วการสอบมันสําคัญต่อชีวิตของเรายัางไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ได้เขียนความเรียงบรรยายว่ามันสําคัญนะแบบสั่งสอน นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาบรรยายจากประสบการณ์ตัวเองอะไรเงี้ยจากมุมความคิดแล้วห้าบทเนี่ยมันก็จะเรียงไปตั้งแต่แบบเบสิกเกี่ยวกับการเรียนอะ่ะแล้วก็เทคนิคการเรียนเก่งแล้วก็เวลาที่เราเฟล,ลอะ่ะเบิร์นเอาอะไรอย่างเงี้ยเราเหนื่อยก,การเรียนมากอะเรามีเทคนิคยังไงให้เราลุกขึ้นมาสู้อะไรเงี้ยแล้วบทท้ายๆก็คือเอา การเรียนการสอบกับความฝันนะ่ะมาประกบกันกลายเป็นความจริงเออมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วบทท้ายๆก็เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาเอะเนาะก็พูดถึงประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กมาจนโตอะไรอย่เงี้ยค่ะอืมเออมันก็พูดสันๆมันก็เป็น how to เรียนยังไงให้เรียนดีอแหละแต่ว่ามันจะมีเรื่องของทัศนะคติของคนที่ ทัศนคติประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตที่ผ่านมาและเทคนิคการเรียนเก่งของคนที่เคยสอบผ่านเนติบัณฑิตมาแล้วของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกวดวิชาแล้วก็สร้างให้นักเรียนหลายๆคนสอบผ่านนั่นแหละดูเหมือนมันเป็นคำโฆษณามากเลยนะแต่ว่าคือคอน,นเน์ข้างในอะ่ะมันมีหลายๆเทคนิคที่เออเราอ่านแล้วมันก็เมคเซน แล้วเราก็ make sense. เมคเซน e ์ล้วก็คิดว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่ะคิดว่ารู้เทคนิคประมาณนี้อยู่แล้วคือเรื่องของการขยันเราเรียนเก่งอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องเบสิกเออแต่ว่าการจะขุดตัวเองให้รู้สึกอยากขยันขึ้นมาให้เชื่อมโยงความขยันกับเป้าหมายและความหมายที่แท้จริงของชีวิตมันก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าได้อ่านหนังสือก็จะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีเทคนิคแบบตั้งแต่ไอ้เรื่องนำมาทำอะเรื่องของระบบการคิดให้ประสบความสาเร็จในการเรียนประสบความสาเร็จในชีวิตอะไปถึงเรื่องที่เล็กๆอะรูปธรรมเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นเวลาจะสอบให้ทดลองการสอบของตัวเองก่อนอืมแต่ว่าเวลาทดลองการสอบอะให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่ลองแบบแย่ๆดู คือส่วนใหญ่เขาจะลองทดลองสอบในที่เงียบๆให้มีสมาธิใช่ไหม hmm. อันนี้ถ้าลองสลับดูบ้างให้ลองไปสอบในสภาพแวดล้อมที่แย่ๆอย่างเช่นอ่ามันจะมีอย่างในหนังสือมันจะมีช่วงทดลองสอบของนักเรียนในโรงเรียนกฎวิชาใช่ไหมให้ลองนั่งกับคนที่แบบชอบเขย่าขา hmm. เออเขย่าขาหรือว่าทําให้ตัวเองเสียสมาธิอะไรประมาณนี้ย hmm. แล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเวลาที่เรา ออกสนามสอบจริงใช่ไหมหลายๆครั้งที่เราจะเจอคนที่นั่งเขย่าขาคนที่ทําเสียงดังกดปากกาหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆในการสอบอืมให้เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีภูมิต้านทานเออได้ฝึกความอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ก,กับการเรียนหรือว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะโจทย์ยากอะไรเงี้ยให้ทําต่ออีกประมาณห้นาที บางทีอาจจะคิดออกหรือบางทีไม่ไหวแล้วให้อ่านหนังสือต่ออีกห้าทีมันจะค้นพบศักยภาพที่เราขุดขึ้นมาใช้อ่ะคือเหมือนแบตเตอรี่สำรองออืแล้วไอาการขุดอะไรพวกนี้มันทำให้เรามู v ไปข้างหน้าก็คือช่วยให้เราทะลุเพดานที่เราคิดว่าเรามีเพดานเท่านี้ขึ้นไปอีกอ,อันนี้ก็คือเทคนิคเล็กน้อยแต่ว่ามันมีตั้งแต่เทคนิคเรื่องของวิธีคิดอยู่ ซึ่งนกอาจ่ะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันก็เมกเซนดีในหลายๆเรื่องเออก็มีห้าบทประมาณนี้อืมงั้นมันก็เป็นหนังสือสําหรับนักเรียนนักศึกษามากกว่าใบทางานอย่างนี้สิครับมันจะพูดอย่างนั้นก็ก็ได้นะแต่ถามว่าใบทํางานอ่านแล้วได้อะไรไหมก็คงในเรื่องของการจุดไฟในการทํางานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะแล้วก็การ กลับมาคิดว่าการงานที่ทําอยู่มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตหรือเปล่าอืมอืมแต่ว่าที่คิดว่าคนอ่านแล้วได้ดับประโยชน์ไปเต็มๆก็น่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาเนี่แหละที่ยังจะต้องสอบนู่นสอบนี่อะไรอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนการสอบอืมแล้วก็มีเรื่องของการใช้ชีวิตบวกเข้ามาเออ แล้วเรื่องถ่ายเอกสารหน้าสาร,รบัญน,นี่มันเกี่ยว <S 2> <S 2> อะไรกับเ,เ,เรื่อน้เออรีมเลยก็คือมันเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆอะคือมันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เขาแนะนําให้ทําครับอืมแต่ว่าเป็นเทคนิคที่พอมาเป็นตั้งมาเป็นท็อป,ปิกหนังสือแล้วอะมันจะดึงดูดความสนใจของคนซื้อไงอืมอ่ะการถ่ายหน้าสาร,รบัญมันก็เหมือนการเห็นแผนที่ภาพรวมทั้งหมดของหนังสือเล่มนั้นหรือว่าเห็นเนื้อหา ความตื้นลึกหนาบางหรือว่าการเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยที่สําคัญของหนังสือเล่มนั้นเหมือนกับเห็นแผนที่ทั้งหมดเหมือนกับเป็นเห็นป่าทั้งหมดแทนที่จะเห็นแต่ต้นไม้ต้นเดียวคือเวลาที่เราเจาะไปที่รายละเอียดเราเราก็มองแต่ต้นต้นนั้นใช่ไหมกิ่งก้านสาขาหรือต้นสองต้นรอบๆตัวอะไรอย่างนั้นอะแล้วเวลาที่เราคิด ละเอียดเกินไปอะ่ะบางทีมันไม่เห็นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นว่าเราอยู่จุดจุดไหนของความรู้อะ่ะแต่ถ้าถอยออกมามองสารวัตรหรือว่ามองทั้งป่าเราจะได้เห็นว่าความรู้ในแต่ละองค์ประกอบมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่ว่างั้นเหอะกาลังอยู่จุดไหนของความรู้ในเรื่องนี้แล้วจะเอาความรู้ภาพรวมเนี้ยไปใช้ยังไงครับอืมประมาณนั้นเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อหนังสือครับค่ะ โอเคครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาควรจะอ่านเล่มนี้ไหมครับโอ้โห oh, จะเเครมแรงเลยก็สำหรับนกเหรอก็แนะนำค่ะมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วไม่ได้เสียหายอ่านแล้วคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีอะ <c oughs> คือ <c oughs> มันจะมีมาตรฐานหนังสือที่แบบไม่ค่อยให้อะไรใช่ไหมหนังสือที่อยู่ในระดับมาตรฐานว่าอ่านก็ดีไม่อ่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มนี้คิดว่าอ่านแล้วดี ปีหนึ่งเนี่ยคนอ่นอาน<ะ>นักศึกษาปีหนึ่งเริ่มเรียนมาก็อ,าอ่านได้ตังด่ปถมประถมเลยเหรออ่านได้ปถมอัดคือมันอาจจะยังไม่ไม่เชื่อมโยงมากกับความหมายของชีวิตนะแต่ว่ามันอาจจะได้เทคนิคเล็ก,ลกอ,อที่ที่อ่านแล้วน่าจะดึงอ่านเนื้อหาเอาไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพน่าจะเป็นมหาลัยกับคนที่จะสอบเรียนต่อ ครับโอเคนอกากีอะไรอยากจะฝากกับผู้อ่านอีกไหมครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็ถ้าใครอยากได้หนังสือ How to เรียนเก่งอ่ะหรือว่าใช้ชีวิตยังไงให้มันมีสาระเล่มนี้ก็เล c คอมเมนนะคือไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าคือคือตัวเองเนี่ยก็เคยมี ณช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าแอนตี้หนังสือ how to ว่ามันสำเร็จรูปมากไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่ใช้ได้ดีกว่ามาตรฐานรู้สึกอ่านแล้วได้อะไรกลับมาอ่านแล้วได้เทคนิคในการอ่าตั้งใจเรียนในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยเออก็ถือว่าเป็นหนังสือที่แนะนำอยู่ค่ะอืม ก็ลองไปหาอ่านดูเพราะว่านกนกไม่สามารถที่จะพูดเทคนิคย่อยๆในนี้ออกมาได้ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการแบ่งบรรทัดห้าบทใช่ไหมคะแล้วแต่ละบทอ่ะมันก็จะมีเทคนิคที่ซ่อนอยู่ในระหว่างบรรทัดเออแล้วก็เป็นเทคนิคคือมันเป็นเทคนิคใหญ่ในประเด็นนั้นๆแล้วก็เป็นเทคนิคย่อยๆแล้วรวมกับประสบการณ์ชีวิตหรือว่าประสบการณ์ของนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนกฎดวิชาเนี่ยก็คือจากชีวิตจริงของคนที่พยายามตั้งใจสอบในติบันดิตให้ได้อ่ะ อ,อหรือแม้กระทั่งถ้าสอบไม่ได้อะชีวิตจะยังไงต่ออืมมันมันไม่ใช่จุดที่สุดใช่ปะเขาก็มองคนคือคนแต่งอะเขาไม่ได้มองว่าอ่าการเรียนก็คือการสอบไม่ผ่านมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมดการเรียนก็คือการเขาถือว่าการเรียนคือการทําความฝันให้เป็นจริงเขาพยายามผูกการเรียนในทุกวันนี้กับความฝันของชีวิตอืที่ต้องการจะเป็นอ่ะให้เป็น ทร็กเดียวกันเราจะได้มุ่งไปอย่างถูกทางหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราสอบสมมติสอบในติดบัณฑิตไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เราแบบกลับมาพัฒ,พฒนาตัวเองมากขึ้นหรือเป็นเรื่องดีที่ชีวิตเราอาจจะไปเส้นทางอื่นที่มันใช่มากกว่าหรือว่ามันเป็นเส้นทางทางเลือกที่เราไปได้ดีเหมือนกันอะไรป,นนประมาณเนี้เออมันจะเห็นมันจะเห็น positive อะ แง่มุมบวกๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลายๆเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยอืมแต่ก็ท้อเสียมีไหมเหรอคือเนื่องจากว่าคนเขียนเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างจริงจังกับชีวิตและการเรียนมากๆอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะอ่าเวลาที่มีการสอบที่มันสําคัญมากอะไรเงี้ยมันก็จะทุ่มเทอะทุ่มเทสุดๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่าประสบการณ์ชีวิตบางช่วงของเขาอ่ะมันอาจจะดูทุ่มเทจนแบบ ส่วนทางกับหลักสุขภาวะเขาไม่ได้แนะนําให้ทํานะแต่ว่าเขาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมามเช่นช่วงที่สอบช่วงแรกอะ่ะคือคือเขาใช้วิธีแบบไม่ให้ตัวเองหลับอะ่ะหรือถ้าหลับเนี่ยก็คือหลับประมาณวันละสามไม่เกินสามชั่วโมงแล้วตื่นมาอ่านต่อ,อทําอย่างนั้นอยู่เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออครับเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลที่โอเคนะเขาก็จะเปลี่ยนวิธีไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ชีวิตอะไรพวกเนี้มาร์เคยมีช่วงที่เรียนหรือว่าต้องต้องทํางานส่งอาจารย์เราจนแบบแทบไม่ได้นอนาะก็มีช่วงเรียนสมัยเรียนก็มีบ้างครับแต่ไม่มากอืมก็ก็น่าจะไม่มากแหละเพราะว่ามาร์เป็นคนที่ต้องนอนใช่ครับเออเป็นคนที่ต้องนอนเป็นคนที่ง่วงง่ายแล้วก็เป็นคนที่หลับง่ายเออกินได้นอนหลับอะไรเงี้ยแต่แต่สําหรับนกเนี่ยมัน มันมีหลายๆช่วงในชีวิตที่ที่ไม่ได้นอนอะเพื่อที่จะอ่าอ่านหนังสือหรือว่าเพื่อที่จะทํารีพอร์ตส่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะอืมอันนี้ก็ต้องแบบดูด้วยว่าไอการเรียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราได้ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนเนี้ยแต่ว่าเรื่องของร่างกายเราทั้งหมดอะ มิติชีวิตอื่น,นๆเราก็ยังมีอก็ต้องดูดูด้วยครับค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากที่จะยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพชัดมากขึ้นที่จริงมันมีเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็อาจจะยกมาเทคนิคที่จำได้มีอะไรบ้างครับคุณน้ครับเทคนิคที่จำได้แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ดี มันก็ดูเป็นเบสิกเนอะแต่ว่ามันจะมีในเชิงรายละเอียดเออแล้วก็เหตุผลของเทคนิคนั้นอย่างเช่นเวลาเรียนอ,อ่ะ่คือเราเองหรือน้องๆหลายๆคนอาจจะไปยืมเลคเชอร์เพื่อนมาซีหลอกแล้วไปอ่านอีกทีตอนสอบใช่ไหมอืมแต่ที่จริงอ่ะเราควรจะทำคู่มือการเรียนของตัวเองแล้วก็เลคเชอร์ของเราด้วยตัวเองแบบที่ ที่ผ่านการคิดโดยสมองเรามาแล้วเพราะว่าสิ่งสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่เพื่อนเขียนลงไปหรือที่อาจารย์พูดออกมาเพียงเดียวแต่สิ่งที่สำคัญคือกระบวนการคิดและกระบวนการทำคู่มือการเรียนเล่มนั้นมันทำให้เราได้คิดทบทวนแล้วก็ตกผลึกกันกองความรู้จนมาถึงสมุดของเราเองจริงๆเอ,อ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่ง อันนี้ผมเห็นด้วยครับใช่ไหมตอนตอนเรียนก็จะเห็นว่าแบบหลายๆคนก็จะวิ่งเอาสมุดของเพื่อนที่ดูจดลายมือสวยหรือว่าจดไอ้ละเอียดมากๆอะ่ะเอาไปอ่านแต่ว่าการเลือกใช้คําการเรียงลําดับประเด็นใช่ปะ่ะการโน้ต <note S 2> มันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้ออกมาจากความคิดและความเข้าใจของเราจริงๆแต่ค,คือการก๊อปปี้คนอื่นมาแล้วยัดเข้าใส่สมองเราอะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําคู่มือการเรียนแล้วก็เลคเชอร์ ของเราเองแล้วก็เราอาจจะทำเลคเชอร์เป็นเป็นสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือแบบยิกๆิปกไปก่อนอแล้วมันก็จะมีอีกเล่มหนึ่งที่เราได้ประมวลความรู้ออกมาจากอาจจะจากอาจารย์จากการเลคเชอร์ในห้องเรียนแล้วก็จากการอ่านคู่มือหรือการเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการเรียนทาง YouTube หรือว่าออนไลน์หรือคอร์สออนไลน์ต่างๆทั้งในและนอกประเทศก็เอามารวมกันกลายเป็น สมุดคู่มือการเรียนในเวอร์ชั่นของเราอเอาไว้อ่านสอบแบบแบบนั้นก็ก็จะดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับปกตินกเป็นเจ้าขอไปไปยืมของคนอื่นชาวบ้านมาอ่านหรือว่าเป็นต้นฉบับครับสองอย่างเลยค่ะสมยัยเรียนก็คือยอมรับก็ก็ขยันประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขยันถึงขุดศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองมาใช้อะ่ะ ด้วยหลายๆอย่างมันมีมุมขี้เกียจมันมีมุมวิชาที่เราไม่ได้อยากจะเรียนอะไรเงี้ยนกนี่เรียนเก่งมากเลยนะครับในช่วงปตรีเนี่ยนกได้เอคนเดียวในวิชาชีววิทยาครับในวิชาจิตวิทยากายกายกายวิภาคอะแถมยังได้เกรดเกรดนิยมอันดับหนึ่งด้วยครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นด้วยท้องไเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเธอมากครับเออมันก็เป็นเป็นอดีตเนาะแล้วก็ แถมยังตอนนี้ยังเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมาแล้าขายเลยนะต่างครับส่วนเทคนิคที่สองที่ยกตัวอย่างก็เป็นเบสิกเหมือนกันแต่ว่ามันมันต้องคิดจริงๆนะก็คือเวลาที่เราเลือกซื้อหนังสือไม่ว่าจะหนังสือเรียนหรือหนังสือที่เราเอาเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะก็ลองคิดดูก่อนว่าจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนมาเพื่ออะไรอืแล้วเราเราเองอ่ะนะ อ่านหนังสือเล่มนั้นอะไปทำไม,มเพื่ออะไรคือมันจะทำให้สมองเราชีวิตเราหรือสกิลเราในแง่ไหนดีขึ้นยังไงก็คือมีวัตถุประสงค์ในการเอาความรู้เข้าเข้ามาที่ตัวเองน่นแหละคือไม่ใช่ว่าแบบอ่าก็การอ่านหนังสือก็ดีอยู่แล้วแต่การอ่านอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอะมันจะช่วยให้เราอ่ะรับคมความคิดมากขึ้น อ,อย่างเช่นเราซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราต้องการความบันเทิงเราจึงซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ,นนมนอ่านัน้มันก็ทําให้เรามีสตตในการซื้อนะจริงๆแต่ว่าเ,เล่มนี้ที่เขาแนะนําะเนื่องจากมันเป็นเทคนิคการเรียนใช่ป่ะมันก็จะเน้นไปที่หนังสือเกี่ยวกับ การเรียนหรือว่าสกิลชีวิตอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะซื้อหนังสือติวเนติบัณฑิตเนี้ยเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าเราอันนี้หนังสือเล่มนี้ทําให้เรามุ่งไปสู่ความฝันหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นเราเขาไอไอไอความเป็นหนังสือเล่มนั้นมันมันมีเอกลักษณ์หรือว่ามันมีจุดแข็งยังไงอ่าเออคือคือเขาเขียนไปเพื่ออะไรนั่นแหละอย่างเล่มนี้ก็เขียนเพื่อให้คนเรียนเก่งสอบผ่าน แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออมันก็ตรงกับความต้องการของเราตอนนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะเอาง่ายๆนะอยากได้อ่นาคะแนนสอบที่ดีขึ้นอยากเรียนเก่งขึ้นทำเกตได้ดีขึ้นหรือว่าอยากทำให้การเรียนของเรามีเป้าหมายที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมันก็ตรงอะไรเงี้ยยังมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับอืมก็เป็นเทคนิคที่น่ารักดีอ่ะอย่างเช่นเป็นการเขียนสมุดโน้ตอารมณ์ดีและบันทึกความฝันหมายถึงว่ามันเป็นไดอารี่ที่ที่เขียนความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับชีวิตการเรียนเกี่ยวกับ อะให้กําลังใจตัวเองใช่ไหมวันนี้ทําได้ดีมากเลยนะตั้งใจเรียนวิชานี้ชอบอาจารย์คนนี้มากเลยมีเทคนิคการสอนดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย<แ>เออลงไปในเดล่ด้วยเหมือนกับคือมันหรือหรือเขียนข้อความที่ทําให้ตัวเองคือเขิมในการเรียนนะจะต้องผ่านวิชานี้ไปได้เวยเฮ้ยอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วาดกระตูนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเทคนิคเล็กๆที่ทําให้เรา ที่สร้างพลังเชิงบวกให้ให้กับเราเลยอย่าออควรจะเขียนไว้ในตรงไหนดีครับแล้วก็อาจจะบันทึกความฝันว่าความฝันเกี่ยวกับการเรียนอ,อ่ะอยากเป็นหมออยากเป็นทนายความอะไรอย่างเงี้ยอืมฉันจะมุ่งมั่นไปสู่เส้นทางนี้อืม,อมเวลาที่หมดกําลังใจก็เปิดขึ้นมาอ่านคเขียนไว้ตรงไหนเขียนไว้ในไดอารี่นะในไดอารี่ก็ได้หรือว่าเป็นเขียน เขียนแยกออกมาเพื่อที่จะทําให้เราแบบหยิบออกมาได้เลยเวลาที่เราอยากได้กําลังใจไม่ต้องไปหาแบบค้นในไดอารี่ที่มันมีเรื่องอื่นๆด้วยใช่ป่ะทั้งบวกและลบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค,บ <G l ap> คล้ายๆแบบบันทึกบันทึกอบันทึกโน้ต<ฟ>บันทึกไฟลุกม <G l ap> บันทึกไฟลุกอะไ <G> ฟ <l ap> ลุกตาเบิกโพลง <G l ap> <G l ap> ไม่ใช่คือคืออารมณ์แบบประมาณว่าหนังสือสู้ชีวิตสู้การเรียนอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นเป็นสมุดเล่มเล็ก โอเคนกมีไหมฮะเล่มน,นี้ฮะไม่มีน,นะฮะโอเค okay, ครับก็เป็น <Okay. S 2> เทคนิคเล็กๆในหนังสือน่ารักดีครับค่ะก็เทคนิคที่ยกตัวอย่างมาก็ประมาณนี้โอเคค่ะก็ว <Okay. S 2> ันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนกนะครับที่รีวิวหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟัง <c oughs> นะครับ <c oughs> คือรู้สึกว่าตัวเองรีวิวจริงจังมากอะ่ะทั้งที่รู้สึกว่าอยากจะรีวิวให้มันสนุกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเรา สดชื่นนะเราได้คิดในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกดีเรารู้สึกสดชื่นเหมือนแบบรีสตาร์ตตัวเองรีเฟซตัวเองอะ่ะเออแต่ว่าพอรีวิวขึ้นมาเนี่ยทำไมดูเข็งขุมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจอืมครับออก็อาจจะเป็นช่วงของการเรียนรู้อยู่ครับว่าจะรีวิวยังไงให้ให้สอดคล้องกับอารมณ์ที่เราได้รับจากหนังสือเล่มนั้นครับ <laughs> มันดูจริงจังมากอืมโอเคค่ะก็ยังแนะนำนะคะครับวีเลินซื้อได้ลอยร้อ เจ็ดสิบกว่าบาทค่ะ1นึ่งบาทครับราคาเต็มครัคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะติดตามกันในเอพิโซดหน้ากับบางกอกน้อยปุ๊กรีวิวนกละมาดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ